สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Fake Station Trade Tan Trend กับผมณรงค์รักษ์มหาปิยสิงห์ครับวันนี้เป็นวันอังคารที่3เมษายน2561ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ตลาดทุนฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นก็ดูจะค่อนข้างผันผวนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูมาเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลครับว่าตลาดนั้นจะมีการแครชแรงๆหรือเปล่านะครับโดยพิจารณาจากตัวของกรณีของ VIX Index ครับต้องบอกว่า VIX Index นั้นจากเดิมทีครับเคยผันผวนอยู่ที่ระดับประมาณสัก50จุดนะครับตอนนี้ครับไหลลงมาเรื่อยๆครับอยู่ประมาณสัก18 19จุดเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าความผันผวนหรือว่าความกังวลว่าตลาดสหรัฐอเมริกานั้นจะมีการแครชแรงๆนั้นต้องบอกว่านักลงทุนนั้นไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับการร่วงลงมาของราคาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนั้นนักวิเคราะห์ครับแล้วทั้งลงทุนนั้นมีการคาดการณ์กันเอาไว้แล้วครับแล้วก็เริ่มมีการป้องกันความเสี่ยงกันมาก่อนหน้านี้ครับในขณะที่ต้องบอกว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเองนะครับโดยรวมๆครับก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับซึ่งคืนนี้ครับก็จะมีเรื่องของการรายงานนะครับบอกคืนพรุ่งนี้ดีกว่าครับจะมีการรายงานเรื่องของตัวเลขนะครับตัวของ PMI ครับPurchasing Marketing นะครับต้องบอกว่าเขายังคงคาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นน่าจะออกมาดูดีขึ้นเรื่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับนั่นหมายความว่าการที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากำลังร่วงลงมาแบบนี้ครับก็จะเริ่มมีการโยกเงินลงทุนนั่นเองครับส่วนหนึ่งครับเงินลงทุนนั้นกำลังหาทางลงครับส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนในเรื่องของราคาทองคำครับซึ่งราคาทองคำนั้นช่วงนี้ก็ดีขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนั้นก็เริ่มไปลงทุนในตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์ครับก็ต้องเรียกได้ว่าเงินลงทุนนั้นก็กำลังกระจายหาที่ปลอดภัยอยู่ครับในช่วงที่ตลาดนั้นกำลังผันผวนครับในขณะที่ทองคำอย่างที่บอกครับว่าพอได้รับอันนี้สองส่วนหนึ่งครับจากการที่มีการโยกเงินลงทุนนะครับเข้ามาลงทุนในทองคำครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ political risk นะครับเรื่องของ trade war นะครับเรื่องของความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกครับก็ต้องบอกว่าทำให้ราคาทองคำนั้นมีการดีดขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องครับอย่างที่เคยเกิดกันไว้ครับทองคำนะครับฝั่งต่างประเทศนั้นยังคงมีมุมมองว่าทองคำนั้นกำลังเป็นเทรนขาขึ้นครับการแกว่งตัวในช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแกว่งตัวภายใต้เทรนหรือว่ากรอบขาขึ้นนั่นเองครับน่าทำให้ช่วงนี้ทองคำนั้นดูจะมีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำรวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆกันเลยดีกว่าครับทองคำครับตอนนี้ครับโกลด์สปอตนะครับเคลื่อนไหวอยู่แถวๆประมาณสัก 1,338 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อ1ทรอยซ์ออนซ์ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ครับราคาทองคำนั้นดีดขึ้นไปแตะ 1,345 เหรียญครับ1,345 เหรียญก็ต้องบอกว่า 1,340 เหรียญเนี่ยเคยเป็นกรอบแนวต้านสำคัญครับที่ว่าหากชนแนวนี้ครับก็เป็นจุดขายจุดแรกนั่นเองครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงแกว่งตัวอยู่ภายใต้ใกล้ๆกับกรอบนี้ครับคำถามถัดมาครับว่าเมื่อเราคาดการแบบนี้แล้วครับทองคำยังคงอยู่ในกรอบขาขึ้นตอนนี้เป็นจังหวะลงทุนหรือเปล่าแล้วขอบขาขึ้นนี้จะไปถึงไหนครับก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นครับนักวิเคราะห์ในต่างประเทศโดยเฉพาะนักกลยุทธ์ด้วยบอกว่าตอนนี้ครับหลายคนนั้นเห็นราคาทองคำขึ้นมาชนแนวต้านแล้วก็เริ่มมีการเทคโปรฟิตทำกำไรครับนั่นหมายความว่าในระยะสั้นมีโอกาสครับที่ราคาทองคำนั้นจะย่อตัวลงครับจาก2ปัจจัย1ก็คือเรื่องของการเทคโปรฟิตนั่นเองครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของตัวเลขสหรัฐอเมริกาครับซึ่งถ้าหากตัวเลขสหรัฐอเมริกานั้นออกมาค่อนข้างดูดีครับแน่นอนดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นก็จะไปกดดันทำให้ราคาทองคำนั้นมีโอกาสย่อตัวลงมานั่นเองครับหลังจากย่อแล้วเป็นยังไงต่อครับเขาก็เลยคาดการณ์กันต่อนะครับว่าทองคำหากยังอยู่ในกรอบหรือว่าเทรนขาขึ้นทองคำนั้นน่าจะค่อยๆขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งแนวต้านถัดไปครับที่เขามองกันไว้ก็คือ 1,360 เหรียญครับเป็นแนวต้านถัดไปที่เขาอยากจะให้ราคาทองคำไปถึงแล้วก็จะไปขายทำกำไรนั่นเองครับหมายความว่าอาจจะมีการกลับลดลงมารับนะครับสำหรับผู้ที่ตกลดในรอบที่ถัดมานะครับรอบที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ต้องติดตามดูกันครับสำหรับผู้ที่ลงทุนนะครับส่วนตอนนี้ครับใครมีการถือทองคำอยู่แล้วอยากจะถือต่อไปก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับสามารถถือได้นะครับแต่ว่าระหว่างทางนั้นอาจจะมีความผันผวนหากท่านมีการวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าราคาทองคำย่อตัวลงมาถึงระดับไหนแล้วก็ยังไม่กระทบกับเงินลงทุนนั้นก็ยังคงสามารถถือต่อได้ครับเราไปดูกันต่อเลยนะครับพอหลังจากมีการทองคำดีขึ้นมาแบบนี้ครับโกลด์ฟิวเจอร์บ้านเราครับที่มีการซื้อขายกันในตลาดทีเฟกก็ดีขึ้นมาด้วยเช่นกันครับมาดูราคากันเลยดีกว่าครับเช้าวันนี้ครับโกลด์ฟิวเจอร์นะครับก็ซีรีส์ GF10J18 หมดอายุเดือนเมษายนนะครับล่าสุดอยู่ที่ 19,840 บาทนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก90บาทต่อ1บาททองคำการซื้อขายเยอะทีเดียวครับ 12,780 บาทก็อย่างที่บอกครับว่าโอกาสมีสำหรับผู้ที่กล้าเท่านั้นนะครับส่วนผู้ที่อาจจะค่อนข้างลังเลอาจจะมีการตกลดกันไปได้นะครับอย่างที่บอกครับทุกการลงทุนนั้นมีโอกาสขาดทุนครับขอให้ท่านนั้นวางแผนดีๆครับแล้วก็จำกัดความเสี่ยงเอาไว้ครับให้อยู่ในปริมาณที่ยอมรับได้และประกันว่าสามารถลงทุนแล้วก็อยู่ในตลาดได้นานๆครับมาดูกันต่อเลยครับกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราเห็นราคาทองคำไปแล้วอัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้ครับต้องบอกว่าบ้านเรานั้นแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆครับล่าสุดครับค่าเงินบาทนั้นเคลื่อนไหวอยู่แถวประมาณสัก31 บาทกับ18 สตางค์ครับ
ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้ครับ31.18 31.19 31.20 นะครับยังคงไม่อ่อนค่าไปกว่านี้แล้วก็ยังคงไม่ได้แข็งค่าครับต้องบอกว่าค่าเงินบาทนั้นก็ต้องบอกว่าคาดการณ์ได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าโดยรวมครับต้องบอกว่าไซด์เวย์ในกรอบแคบกันไปก่อนครับยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนั่นเองครับนั่นทำให้การซื้อขายตัวของ USD Futures ครับเช้าวันนี้ครับตัวของซีรีส์ J อย่างบนกระดานนะครับไม่มีการซื้อขายครับส่วนใหญ่แล้วซีรีส์ที่มีการซื้อขายหลักๆก็เป็นซีรีส์ M18 นะครับ M18 ครับตอนนี้ก็ซื้อขายกันประมาณสัก31.18 นี่แหละครับในขณะที่ซีรีส์ U18 ครับหรือว่าสัญญาที่หมดอายุเดือนกันยายนนั้นแต่บอกว่านักลงทุนครับยังคงมีมุมมองครับว่าค่าเงินบาทนั้นน่าจะมีโอกาสแข็งค่าขึ้นอีกครับโดยล่าสุดนั้นยังซื้อขายกันประมาณสัก31.05 บาทครับก็ยังคงเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแข็งกว่าราคาในปัจจุบันนั่นเองครับก็พิจารณาดูกันแล้วกันนะครับว่าจะมีการป้องกันความเสี่ยงหรือว่าจะมีลงทุนอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะครับสุดท้ายครับเรื่องของราคายางพาราครับแน่นอนครับเมื่อเช้านี้ครับทุกคนก็เห็นข่าวกันไปแล้วว่าราคาน้ำมันนั้นร่วงมา 2% กว่าๆเลยทีเดียวนะครับจากความกังวลนะครับว่าเทรดวอร์นั้นจะทำให้ปริมาณการนำเข้าน้ำมันการบริโภคน้ำมันเศรษฐกิจนะครับของโลกนะครับมีการชะลอตัวแน่นอนครับราคาน้ำมันซึ่งได้รับการคาดการณ์อยู่แล้วว่าซัพพลายจะล้นตลาดอีกนะครับก็ราคาล่วงลงมาครับอย่างที่เกิดกันไว้เมื่อวานครับแนวโน้มขาลงนั้นยังคงมีอยู่ครับถามว่าราคาน้ำมันนั้นยังคงอยู่ในกรอบหรือว่าเทรนขาขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่แล้วครับก็ยังคงบอกว่าราคาน้ำมันนั้นอยู่ในกรอบหรือว่าเทรนขาขึ้นครับณช่วงนี้ครับอย่างที่บอกครับมันจะมีการแกว่งค่าออกมาค่อนข้างได้นะครับล่าสุดครับตัวของราคาเบนซ์นั้นอยู่ประมาณสัก67.80 เซนต์ครับถึง68 เหรียญกรอบการขึ้นไปของเบนซ์ครับเขาให้ไว้ประมาณสัก65-75ครับนั่นหมายความว่ายังมีโอกาสครับทั้งปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงช่วงนี้ผันผวนแน่นอนครับเป็นช่วงของการเทรดดิ้งครับนั่นทำให้ตัวของราคายางพาราเช้าวันนี้ครับมีการแกว่งตัวลดลงตามตัวของราคาน้ำมันนะครับตัวข้อมประเทศญี่ปุ่นครับเช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณสัก178 เหรียญนะครับ187 เหรียญครับผมพายครับก็แถวๆนี้นะครับ170-180 เหรียญครับต้องบอกว่ายังค่อนข้างดูไม่ค่อยดีครับสำหรับเรื่องของราคายางนะครับแถมช่วงนี้ค่าเงินเยนญี่ปุ่นนะครับยังกลับมาแข็งค่าอีกนะครับก็จะบอกว่าปัจจัยตอนนี้ก็ค่อนข้างกดดันราคายางครับก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกับเรื่องของการซื้อขายตัวของ USD นะครับแล้วก็เรื่องของฟิวเจอร์ตัวอื่นครับรวมทั้งออปชันด้วยนะครับที่อ้างอิงกับดิชนีหุ้นแล้วก็หุ้นรายตัวครับกับช่วงของ TFX Hours มาดูกันกับดัชนีเซ็ตฟิฟตี้บ้านเราครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้ก็มีการย่อตัวลงมาตามประชี้สำคัญในภูมิภาคครับมาดูราคากันเลยครับล่าสุดครับเซ็ตฟิฟตี้นั้นปิดไปอยู่ที่ 1,169.96 จุดนะครับปรับตัวลดลงไป 5.28 จุดคิดเป็นประมาณสัก 0.45% ครับมูลค่าการซื้อขายคือคักทีเดียวครับประมาณสัก 22,673 ล้านบาทต้องบอกว่าช่วงนี้ครับดัชนีบ้านเรานั้นก็ได้รับเซนติเมนต์เชิงลบนะครับจากการปรับตัวลดลงของดัชนีสำคัญในสหรัฐอเมริกานะครับรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมครับต้องบอกว่าดัชนีในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปประมาณสัก 0.5-0.9% นะครับเรียกได้ว่าลงมาค่อนข้างแรงครับบ้านเราต้องเรียกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับลงมาค่อนข้างน้อยครับในขณะที่เรื่องของฟันโฟลว์ครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ครับก็ยังมีการซื้อขายนะครับเมื่อวานนี้ครับดัชนีบ้านเรานั้นแกว่งตัวในแดนบวกครับนักลงทุนต่างประเทศก็มีการซื้อกลับเข้ามาบ้างเล็กน้อยครับในขณะที่วันนี้นั้นยังคงต้องติดตามดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะซื้อหรือใครจะขายครับช่วงนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าราคาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเช้าวันนี้ครับเริ่มต้นที่การซื้อขายตัวของเซ็ต50ใน Future ครับสำหรับเซ็ต50ใน Future แน่นอนครับก็มีการย่อตัวลงมาตามตัวของดัชนีเซ็ต50ด้วยเช่นกันนะครับหลักๆครับก็แดงกันทั้งกระดานนะครับวันนี้ S50M18 ครับการซื้อขายเยอะที่สุดนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 1,163.4 จุดครับวันนี้ลดลงไปประมาณสัก 4.9 จุด 53,273 สัญญาครับจะเห็นได้ว่าส่วนต่างหรือว่าค่าเบสิสครับก่อนหน้านี้นะครับเซ็ต50กับเซ็ต50เนี่ย Future Series M เนี่ยมีค่าส่วนต่างครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก6จุดตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาเรื่อยๆครับเหลือประมาณสัก5จุดกว่าๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ายังคงเคลื่อนไหวตามกันในทิศทางที่ดีครับโดยภาพรวมครับวันนี้ก็ย่อตามตัวของดัชนีครับภาพรวมการซื้อขายเซ็ตฟิฟตี้ดิจิทัลครับวันนี้ซื้อขายกัน 56,155 สัญญาครับก็บอกว่าวันนี้ซื้อขายกันค่อนข้างเบาบางนิดนึงครับมาดูกันต่อดีกว่าครับกับเรื่องของออปชันครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งคอปชันสำหรับคอปชันนะครับเช้าวันนี้ก็ต้องแดงแน่นอนนะครับเพราะว่าดัชนีร่วงครับเซ็ตฟิฟตี้ดิจิทัลก็ร่วงตามกันมาด้วยนะครับหลักซื้อขายกันซีรีส์เอ็มครับอันดับ1ครับกับการซื้อขายนะครับวันนี้ก็คือ S50M18 คอลที่1250ก็คือสิทธิ์ในการซื้อดัชนีที่ 1,250 ครับตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ประมาณสัก 1,166 เท่านั้นเองงั้นหมายความว่าตัวนี้โอกาสในการใช้สิทธิ์น้อยครับท่านทำให้ตัวของค่าพรีเมียมนั้นก็น้อยตามไปด้วยนะครับแถมวันนี้ยังมีการปรับตัวลดลงด้วยนะครับก็คือโอกาสในการใช้สิทธิ์นั้นลดลงไปเรื่อยๆนะครับในมุมมองของนักลงทุนครับภาพรวมการซื้อขายครับวันนี้ก็ย่อตัวลงไปนะครับการซื้อขายเช้าวันนี้โดยรวมครับ
call option เช้านี้ซื้อขายกันไป619สัญญาครับมาดูกันต่อกับทางฝั่ง put option มาดีกว่าวันนี้ put option เขียวสดใสครับสำหรับ put option นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาประมาณสัก 5-10% นะครับของในทุกๆซีรีส์นะครับมาดูกันเลยครับหลักๆนะครับวันนี้ Series M ก็ซื้อขายกันเป็นส่วนใหญ่นะครับอันดับหนึ่งการซื้อขายเป็นพุทธนะครับที่ 1,100 จุดครับพุทธที่ 1,100 จุดนั่นหมายความว่าสิทธิ์ในการขายดัชนีที่ 1,100 นะครับตอนนี้ 1,166 ก็มีส่วนต่างประมาณสัก66จุดนะครับโอกาสในการที่ดัชนีจะล่วงลงไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ครับแต่ว่ามีโอกาสค่อนข้างยากนั่นเองครับทำให้ค่าพรีเมียมก็เลยถูกนั่นเองครับในขณะที่1125ก็ถูกตามมานะครับ1150ก็เรียนระดับถัดไปครับช่วงนี้ครับแต่ชนีก็แอดเดมันนี่ก็อยู่แถวนี้ครับ1175นะครับราคาล่าสุดเราซื้อขายกันก็คือ 39.7 จุดนะครับนั่นหมายความว่าใครอยากซื้อประกันป้องกันความเสี่ยงครับซื้อกันมาก่อนหน้านี้ครับได้เห็นผลกันแน่นอนครับซื้อตอนนี้ทันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดท่านคาดการณ์ว่าดัชนีจะมีการร่วงลงไปอีกนะครับซื้อประกันตอนนี้ก็ยังพอทันอยู่ครับแต่ถ้าบอกว่าดัชนีนั้นร่วงลงมาใกล้ถึงที่สุดแล้วนะครับมีโอกาสที่จะดีดการซื้อประกันในช่วงนี้อาจจะไม่ทันแล้วก็ได้นะครับอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มในการเรื่องของการลงทุนนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถใช้ได้เช่นกันครับมีวิธีการค่อนข้างหลากหลายนะครับลองปรึกษา IC ดูนะครับภาพรวมการซื้อขายครับพุทออปชั่นเช้าวันนี้ซื้อขายกันไป635สัญญาครับมาดูกันต่อกับเรื่องของ Stock Future บ้างครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับ Stock Future นะครับวันนี้ก็เขียวสลับแดงนะครับวันนี้บนกระดาษท็อป5นี่เขียวทุกตัวนะครับอันดับ1ครับวันนี้เป็น VLAN นะครับ Series M18 นะครับปิดช่วงเช้า 1.89 บาทสตางค์ครับอันดับ2เป็น True ครับอันดับ3ก็ยังคงเป็น True อยู่นะครับต้องบอกว่าทั้ง VLAN กับ True เนี่ยมี OI นะครับค่อนข้างคงที่นะครับประมาณสัก VLAN นี่คือ 400,000 สัญญานะครับขณะที่ True นี่อยู่มาสักแสนกว่าๆนะครับก็ต้องบอกว่า OI ยังคงค่อนข้างเยอะครับนักลงทุนนั้นยังคงมั่นใจในตลาดนะครับในขณะที่คิวเฮาอันดับ4ของเราครับวันนี้ปิดช่วงเช้า 2.90 บาทสตางค์นะครับคิวเฮาก็สัญญาประมาณคงค้างประมาณสัก 104,000 ครับก็เยอะเหมือนกันนะครับในขณะที่อันดับ5สิริครับต้องบอกว่าสิริเนี่ย OI เดือดประมาณสัก 30,000 เท่านั้นเองแล้วก็กำลังลดลงเรื่อยๆครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับเรื่องของการลงทุนนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลที่มีการซื้อขายกันอยู่แล้วก็ถือสัญญากันอยู่ณจุดปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นภาพรวมการซื้อขายในช่วงเช้าครับก่อนอย่าลืมไปติดตามกับราคาฟิวเจอร์ตัวอื่นครับแล้วกลับมาฟังมุมมองนักวิเคราะห์ที่ให้กลยุทธ์สอนคุณในช่วงบ่ายกับช่วงของTFX Strategyครับ